คุณนางคณาคุณมีปัญหาอะไรจะถามผมฮะคุณมาถามผ่านหน้าจอเลยให้คนอื่นก็ได้รู้ด้วยกับสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี58นี่เขามีการเปลี่ยนแปลงจากปี57ไหมคะอาจารย์โอเคคุณกำลังถามเรื่องภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นะนิติบุคคลปี58ครับปี2558ที่เรากำลังยืนกันอยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนคือธุรกิจที่เป็นที่ไม่เป็น SME กับบริษัทกับธุรกิจที่เป็น SME ว่ามันอัตราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วคราวนี้คุณพอตอบได้ไหมว่าดูยังไงว่ามันเป็น SME นี่ทุนจดทะเบียนจะไม่เกินที่ชำระแล้วนะคะทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วชำระแล้วไม่เกิน5ล้านค่ะไม่เกิน5ล้านเอ้ยคุณก็เข้าใจดีนี่ค่ะอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะถึงจะเรียกว่า SME อีกข้อนึงค่ะอีกข้อนึงมันเป็นไงฮะรายได้ต้องไม่เกิน30ล้านค่ะรายได้ไม่เกิน30ล้านต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า SME พอไป SME แล้วก็ต้องคำนวณเสียภาษีตามอัตราของ SME ใช่มั้ยครับคราวนี้ผมถามหน่อยคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดมันมีบางส่วนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเกินกว่าอัตรา2ข้อเนี้ยมันยังเป็น SME อยู่ไหมไม่เข้าเงื่อนไขนะคะคือมันจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อนี้ถึงจะเป็น SME ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งได้แค่เพียงข้อเดียวเนี่ยไม่ใช่ SME แล้วใช่ค่ะโอเคดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่ากิจการขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยมันจะต้องเข้า2ข้อนี้นะใช่ค่ะโอเคคราวนี้อัตราที่เปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะไอ้ตัวที่เป็น SME เท่านั้นไอ้ตัวที่ไม่เป็น SME ก็คือ 20% จากกำไรสุทธิเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็น SME เมื่อไหร่เนี่ยอัตรามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่า0ถึง 300,000 ยังได้รับการยกเว้นเหมือนเดิมยังได้รับการยกเว้นเหมือนเดิมไม่ต้องคำนวณเสียภาษี 300,001 บาทถึง3ล้านคือ 15% ส่วนที่เกินกว่า3ล้านก็คือ 20% อันนี้ผมรู้ได้เพราะอะไรมั้ยฮะจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกคุณพึ่งเนี่ยก็มาติวผู้สอบบัญชีภาษีกรแล้วเขามาบอกเขาอัปเดตข้อมูลมาจากสรรพากรเลยผมก็เลยจำได้ว่าอัตราใหม่มีเป็นอย่างนี้นะดังนั้นคุณพอจำได้ไหมว่าแล้วอัตราเก่าของก่อนปี58 SME เนี่ยเป็นยังไงจำได้ปี57เหรอคะเออเช่นปี57เนี่ย0ถึง 300,000 ก็ได้รับการยกเว้นเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็แล้ว300,001จะถึง1ล้านค่ะมันจะถึงแค่เพียง1ล้านเท่านั้นถูกป่ะค่ะก็คือ300,001บาทเนี่ยถึง1ล้านมันคือ 15% ค่ะ 15% ของปี57นะฮะแล้วยังไงต่อฮะถ้าเกินกว่า1ล้านนี่ก็เกินกว่า1ล้าน1บาท 20% ค่ะคือ 20% อันนี้คือปี57ค่ะปี57แต่ณปัจจุบันนี้เรายืนอยู่ณปี58อัตราณปี58คือเท่านี้ฮะอันนี้คุณเข้าใจแล้วคราวนี้คุณมีคำถามต่อไปไหมว่าแล้วมันคำนวณยังไงคำนวณยังไงเออมันก็คือตามอัตราเนี้ยจากกำไรสุทธิใช่ไหมฮะแต่บังเอิญ SME มันเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอัตราเดียวเหมือนธุรกิจที่มันไม่ใช่ SME มันต้องคำนวณเป็นช่วงๆเนี้ยจากกำไรสุทธิดังนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเสียภาษีจาก SME ก็ต้องดูจากกำไรสุทธิแต่ว่ากำไรสุทธินั้นคำนวณเป็นช่วงๆผมขอยกตัวอย่างเลยละกันเพื่อให้คุณได้เห็นภาพการคำนวณที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือยกตัวอย่างเลยว่ามีกำไรสุทธิเลยแล้วกันนะฮะมีกำไรสุทธิสัก5 ล้านดีกว่าเพราะ3ล้านมันจะพอดีเกินไปสมมติว่าบริษัทแห่งนี้มีกำไรสุทธิสัก5 ล้านบังเอิญว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันเกินกว่า30ล้านแต่ว่าทุนของเขาได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ใช่ SME แล้วสิคะจะห้ามรายได้เกิน30ล้านแต่ว่าค่าใช้จ่ายอ๋อโอเครายได้ของเขาไม่เกิน30ล้านค่ะกำไรก็5ล้านถูกป่ะอันนี้สมมุติว่ารายได้มันไม่เกิน30ล้านแล้วก็มีกำไรปี5ล้าน5ล้านส่วนทุนจดทะเบียนของเขาเนี่ยมันก็ไม่เกิน5ล้านก็ไม่เกิน5ล้านโอเคตามเงื่อนไขที่มันเป็นได้ทีนะค่ะอันนี้ถ้าเกิดกำไรปีเขาแค่นี้เนี่ยจะเสียภาษียังไงมันก็เริ่มตั้งแต่0ถึง 300,000 ไอ้ตัวนี้ยกเว้น
ต่อไปก็จะกลายเป็นช่วง301ถึง3ล้านคราวนี้คุณก็ต้องมาคำนวณแล้วว่าช่วง301ถึง3ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเงินของกำไรสุทธิกี่บาทวิธีการทำไงคะเนี่ยก็เอามาลบกันก็เอาตัวนี้กับตัวนี้มาลบกันจะได้รู้ว่าผลต่างเท่าไหร่ผลต่างเท่าไหร่มันคือช่วงนี้ใช่ไหมก็คือ2.7ค่ะผมจะต้องบอกอย่างนี้คือช่วงที่1นะนี่ช่วงที่2มันมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงแล้วแหละถูกป่ะอันนี้คือช่วงที่1อันนี้คือช่วงที่2อ่ะช่วงที่2เนี่ยสรุปแล้วก็คือมันมีผลกำไรอยู่เท่ากับ2.7ถูกป่ะค่ะดังนั้นการคำนวณของเราก็คือเราก็จะเอา2.7ช่วงนี้แหละก็คือ2.7คูณ 15% คูณ 15% ตามอัตราตามอัตราที่เราบอกว่ามันคือช่วงนี้ใช่ป่ะเนี่ยก็คูณกันได้แหละฮะ2.7คูณ 15% 450,000 ค่ะ450,000มันต้องมาถึงช่วงที่3มั้ยคุณคิดว่าต้องถึงมันต้อง5ล้านไงพอ5ล้าน5ล้านมันเกินกว่า3ล้านอยู่แล้วดังนั้นมันต้องคำนวณมาถึงช่วงที่3ช่วงที่3เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าช่วงที่3เนี่ยกำไรของบริษัทแห่งนี้มันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เอาเราก็เอา5ล้านหัก3ล้านก็คือเอา5ล้านที่เขามีอยู่เนี่ยนะหัก3ล้าน3ล้านที่เราคำนวณก่อน3ล้านเราคำนวณไปหมดแล้วเพราะก่อน3ล้านเนี่ยเราคำนวณไปหมดแล้วใช่ก็ถูกต้องผลลัพธ์มันก็คือ2ล้านเองนะช่วงนี้มันคือช่วงเกินกว่า3ล้านนะเกินกว่า3ล้าน1บาทนะมันการคำนวณก็คือการนำผลต่างก็คือ2ล้านคูณ 15% 20% ค่ะได้เท่าไหร่ฮะได้2ล้านคูณ 20% ได้400,000นะครับอันนี้คือภาษีที่ต้องเสียดังนั้นรวมทั้งสิ้นภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับ805,000อันนี้นะฮะภาษีที่ต้องเสียเราจะคำนวณเป็นช่วงๆไม่ใช่ว่าเอา5ล้านไปคูณอัตราเดียวเลยมันพอไปได้ปีมันไม่ใช่อัตราเดียวเราต้องคำนวณเป็นช่วงๆตัดยอดทีละช่วงซึ่งมันมีอยู่แค่3ช่วงเท่านั้นอ่ะใช่ป่ะต้องคำนวณเป็นช่วงๆต้องคำนวณเป็นช่วงเป็นลิ้นคุยไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอเคคนนี้อารมณ์ขันนะเนี่ย